ี่เล็งไปไหนเนี่ยพี่นกเล็งตรงนะแต่ไม่รู้ทำไมมันออกขวาปะไหนลูกไปนู่นเลยนะเนี่ยกำลังตีเวชเนี่ยที่ว่าก็เล็งตรงนะแต่ว่ามันออกขวาปะไหนพอจะช่วยได้ไหมปนกครับผมว่าปนกมีปัญหาแล้วล่ะครับมีปัญหาใช่ไหมคือยืนเนี่ยผิดแนวมหาศาลเลยอ้าวก็เราก็ยืนสแควร์นี่ไงเท้าเราก็ยืนสแควร์ไปที่เป้านี่ไงแต่ทำไมลูกมันออกขวาเราตอนนี้ปนกครับคืออย่างนี้ก่อนอื่นเนี่ยมันต้องเข้าใจเรื่องมุมเข้าก่อนครับของปนกเนี่ยนิเวศครับเด็กสั้นโดยเฉพาะเนี่ยตีมันเป็นมุมชันลงนะครับคือวงคนเราเนี่ยมันจะเป็นวงสวิงเพลเนี่ยมันจะเป็นโค้งอย่างนี้ปนกครับเป็นโค้งอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยเวลามุมที่เข้ามาหาลูกกอล์ฟเนี่ยไม้เก่าเข้ามาหาลูกกอล์ฟเนี่ยเหล็กมันเข้ามาในมุมลงเนี่ยมันลงแล้วในช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ไม้ยังกลับมาไม่สแควร์ถ้านึกถึงฮูลาฮูปครับมันเป็นช่วงที่ฮูลาฮูปกำลังเบรกขวาถ้าลองดูดีๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าพี่นพตีสวิงเพลเนี่ยออนเพลจริงแต่ประเด็นน่ะแองเกิลแท็กของเหล็กยังไงก็ต้องตีวางด้วยขวามันก็ต้องโดนมุมชันที่เราต้องยืนเปิดนิดนึงนะครับเพราะเราจะนั่นเป็นสาเหตุทำไมเราเห็นโปร PGA ทัวร์หรือโปรในทัวร์เนี่ยเขายืนเปิดกันนิดนึงงั้นเท่ากับว่าผมจะยืนสแควร์เนี่ยสำหรับเวชเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเวลาที่ตีลงมาเนี่ยมันจะแทงออกไปทางด้านขวาใช่ครับใช่ปนบดังนั้นคือต้องยืนเปิดนิดนึงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับปนบด้วยว่าแนวสวิงเพนปนบดเนี่ยออนเพนแค่ไหนถ้าออนเพนมากๆเนี่ยยืนเปิดกำลังสวยเลยเฉพาะเวชถูกไหมเพราะว่าตอนนี้ที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยเวทผมก็จะไว้ค่อนข้างกลางหรือว่าไว้ขวาเล็กน้อยครับพอยืนสแควร์ปุ๊บเนี่ยเวลาตีลงมาเนี่ยมันจะแหกขวาไปเลยอ่ะบนไอ้ต้องยืนเปิดมันออกครับดังนั้นเท่ากับว่า alignment หรือว่าแนวการเล็งสำหรับเวทเนี่ยหรือว่าเหล็กสั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเปิดแค่เท้านะครับเปิดทั้งตัวเลยครับทั้งไหล่ทั้งตัวเลยทั้งเท้าทั้งไหล่แล้วก็ทั้งสะโพกทั้งซ้ายหมดถ้าผมว่าอย่างนี้เนี่ยคนนั้นผมเข้าใจถูกไหมก็คือว่าถ้าผมยืนเปิดแนวเล็งไปทางซ้ายเนี่ยเรานำตัวไปทางซ้ายแนวสวิงของเราเนี่ยมันก็จะออกซ้ายโดยธรรมชาติใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้พอมาบวกกับที่คนนั้นบอกว่าเวลาเราตีเวทต้องตีกดมันก็จะพอดีกันพอดีใช่ครับคือท้ายสุดมันก็จะโดน impact เนี่ยในช่วงที่เขาเรียกว่าผ่าเป็นศูนย์พอดีกับเฟสเป็นศูนย์พอดีก็คือลูกจะเข้าเป้าตรงครับนะครับถ้าในทางกลับกันล่ะถ้าเกิดว่าผมตีไดรเวอร์ดีลิเวอร์นะครับปนบคือจะไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นโปรยืนเปิดในเหล็กเวทเนี่ยแต่ไดเวอร์ยืนปิดนะเพราะว่าไดเวอร์เนี่ยทางกับกันเลยเราวางลูกไว้ทางซ้ายดังนั้นมันชนลูกในช่วงที่กำลังโค้งเข้าทางซ้ายดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นช่วงเอาไซด์อินโดยอัตโนมัติเลยนะต่อให้แนวสวิงพี่นบดูในกล้องเนี่ยสวิงเพนแบบสวยเลยแต่มาถึงตรงเนี้ยจุดที่พี่นบวางเนี่ยยังไงไดเวอร์ต้องวางไว้ซ้ายมันโดนช่วงเอาไซด์อินอัตโนมัติดังนั้นพวกโปรเนี่ยเขามีเซนส์พอที่จะยืนช่วยชดเชยให้ลูกมันตรงนะครับก็คือเขาจะยืนปิดนิดนึงเพื่อให้ได้ลูกที่มันออกไปตรงดังนั้นการยืนเนี่ยในแต่ละไม้มันไม่เหมือนกันหรอกครับอยากให้เราเรียนรู้ว่าทุกไม้จะต้องยืนให้มันสแควร์ให้เหมือนกันทุกเหล็กทุกไม้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนอธิบายก็คือว่าถ้าเป็นเหล็กสั้นถ้าเป็นเวชเนี่ยยืนเปิดแนวลำตัวเปิดทางซ้ายเล็กน้อยจะดีกว่าถ้าเป็นไดเวอร์ไม้ยาวๆเนี่ยก็คือยืนปิดแล้วก็ทุกอย่างเล็งไปทางขวาจะทำให้หน้าไม้ตรงโดยรูปสแควร์ใช่ครับแล้วก็ทำให้แนวสวิงเนี่ยตรงนั่นเองครับจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจยากเล็กน้อยอยากให้ไปลองดูครับตอนนี้เท่านั้นเนี่ยคุณไหนตำแหน่งลูกมีผลขนาดไหนตำแหน่งลูกเนี่ยคือต้องวางให้ถูกคุณนพครับมีผลอยู่แล้วคือยังไงก็ตามเนี่ยต้องวางลูกไว้ในตำแหน่งที่มันเหมาะสมกับแต่ละเหล็กกับแต่ละไม้นะครับวางลูกให้ถูกยืน adjust alignment ไปตามไม้ที่ควรจะเป็นอย่างที่เราบอกคือเหล็กสั้นยืนเปิดได้ว่ายืนปิดแค่นั้นพอครับก็ตามนั้นนะก็ลองไป adjust ลองฝึกซ้อมกันดูนะหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าใจอยากให้ลองแบบนี้ลองเวอร์เลยนะสมมติว่าตีเวชเนี่ยให้ยืนปิดเลยครับยืนปิดอลองดูเนี่ยลูกจอกขวาเยอะเลยแล้วก็พอมันออกขวาเยอะค่อยๆปรับการยืนไปทางซ้ายจนกระทั่งมันตรงใช่ใช่ไดเวอร์เหมือนกันยืนเปิดสุดๆเลยลูกจะเข้าซ้ายต้องยืนปิดจนลูกตรงครับก็ลองทำแบบนี้ดูแต่ว่าแน่นอนว่าสวิงเพลนหรือว่าระนาบสวิงที่ลงมาเนี่ยมันก็ต้องดีในระดับนึงนะครับคือถ้าเกิดว่าระนาบไม่เสถียรตี10ลูกระนาบเหมือนกันมันก็อาจจะไม่มีผลดังนั้นตรงนี้อาจจะแอดวานซ์นิดนึงนะครับและกอล์ฟที่สวิงเสมอก็ลองไปใช้ดูสำหรับเรื่องของอลไลเมนต์หรือว่าการเล็งเป็นเรื่องที่แบบเล็กๆแต่ก็สำคัญมากนะครับลองฝึกกันดูนะสำหรับอลไลเมนต์ครับวันนี้ต้องขอคุณสถานที่นะครับ IPGA American School of Bangkok แนวที่ทำให้เราได้มาถ่ายทำกอล์ฟฟิ้งกราวในวันนี้ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของพวกเราทุกคนครับเพราะว่าที่นี่คือพื้นที่ของการเรียนรู้พื้นที่ของการพัฒนาพื้นที่ของนักกอล์ฟทุกคนกอล์ฟฟิ้งกราว